ัข้อถัดไปครับก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ Equipment โดยการใช้ฟีเจอร์ Linear Equipment นั่นเองก็คือการ Copy นั่นเองครับการ Copy ของตัว solid pan เนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดก็คือในแบบที่เรียกว่าเชิง Linear กับเชิงวงกลมหรือทาง Circular Copy นั่นเองนะครับแต่มันมีความแตกต่างจากการใช้ฟีเจอร์นี้จาก solid work นะครับ ก็จริงๆมันก็คือหน้าตาตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ของการกระทำเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับเพราะว่าในงานแพนแล้วเนี่ยโมเดลของ e u i p m e n t เนี่ยเราจะต้องแยกเป็นของโมเดลของแต่ละตัวเลยไม่ได้เหมารวมเป็นตัวเดียวกันแล้วก็แสดงผลมากกว่า1 i t e ไอเทมนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าเป็นยังไง